พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของงานศิลปะกันบ้างถ้าเราพูดถึงผลงานศิลปะงานดนตรีต่างๆสองสิ่งนี้ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่ได้แบ่งแยกไม่แบ่งแยกว่าใครรวยใครจนใครจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยชราหรือว่าใครจะเป็นคนปกติหรือว่าผู้พิการค่ะดังนั้นการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานศิลปะต่างๆนอกจากที่จะเป็นการแสดงเรื่องของความงดงามแล้วยังเป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างคนปกติแล้วก็ผู้พิการด้วยนะคะวันนี้ค่ะทางมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All เนี่ยเขามีการจัดกิจกรรมขึ้นมาเป็นค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ปี2561ครั้งที่22เป็นการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนค่ะได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อที่จะได้พัฒนาศักยภาพไปดูการแสดงของกิจกรรมครั้งนี้กันก่อนค่ะเนี่ยแหละค่ะเป็นการแสดงกิจกรรมเข้าจังหวะนะคะของคนพิการซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ปี2561ครั้งที่22การแสดงและงานครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อแสดงถึงศักยภาพและหัวใจที่มุ่งมั่นของคนพิการที่สามารถทำสิ่งต่างๆได้หลากหลายแล้วก็เปิดพื้นที่ส่งเสริมความเสมอภาคและโอกาสในการเข้าถึงศิลปะวัฒนธรรมให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนรวมทั้งเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล3ธันวาคม2561ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายวีระโรจน์พจนรัตน์นะคะก็พูดถึงกิจกรรมครั้งนี้โดยบอกว่าจะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้เยาวชนที่บกพร่องทางการมองเห็นการได้ยินและการเคลื่อนไหวและสติปัญญารวมถึงเยาวชนที่ไม่พิการที่มีความแตกต่างทั้งร่างกายและจิตใจได้รับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับคุณธรรมผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญในปี2562ค่ะประเทศไทยรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนและเป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนจึงต้องใช้มิติทางศิลปะและวัฒนธรรมในการเพิ่มพูนศักยภาพของเด็กและเยาวชนในทุกระดับของประเทศสมาชิกอาเซียนให้อยู่ร่วมกันได้ยอมรับเรื่องของความแตกต่างและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันสำหรับกิจกรรมค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ปี2561นะคะก็จัดขึ้นโดยมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All มีหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม4หลักสูตรด้วยกันยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ขั้นพื้นฐานและการใช้ศิลปะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยมีศิลปินแห่งชาติและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะเป็นวิทยากรนะคะมาถ่ายทอดความรู้นอกจากนี้ก็จะมีการนำเยาวชนไปร่วมกิจกรรมในงานมหกรรมอารยะสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลที่ Impact เมืองทองธานีค่ะและเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในจังหวัดราชบุรีในวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่3ธันวาคมนี้ด้วยค่ะนี่ดูผลงานแต่ละชิ้นนะคะคุณค่ะสวยงามมากอ่ะนะคือการมีจินตนาการนะก็จะทำให้เราเนี่ยเรียกว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคได้ทั้งหมดใช่มีจินตนาการทำให้เรามีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจที่จะไปถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้ด้วย